หากมัลติเวิร์สหรือพหุภพไม่มีจริงเอกภพที่มีวิวัฒนาการชีวิตอาจจะไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นบทความซึ่งผมจะตีความว่า BBC เขาเล่นข่าวให้มันน่าตื่นเต้นนิดนึงมันเป็น sensationalization of science news นิดนึงก่อนอื่นไอ้ทฤษฎีของการวิวัฒนาการนำมาสู่สิ่งมีชีวิตซึ่งเรามีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันก็น่าจะสามารถทำได้นะโดยที่มันมีเพียงแค่จักรวาลเดียวมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการพาดหัวเรื่องนี้หรือข้อสรุปเรื่องนี้จากนักวิทยาศาสตร์คนนี้มันเวอร์เกินไปนิดนึงอย่างไรก็ดีผมเข้าใจว่าเขาอาจจะต้องการทาร์เก็ตให้เด็กๆมาอ่านเพราะเด็กๆตอนนี้เขาอินกับมัลติเวิร์สใช่ไหมเด็กซึ่งดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นผมเนี่ยนะบางคนอาจจะอินกับเมตาเวิร์สแต่ว่าเด็กๆ เขาอินกับมัลติเวิร์สคราวนี้เรื่องของมัลติเวิร์สแล้วก็เชื่อมมาถึง evolution of life เนี่ยมันเชื่อมมาอย่างไรลองอ่านดูบทความนี้ใน BBC ไทยเขาเขียนว่าคำถามหนึ่งที่นักจักรวาลวิทยาหรือ cosmologist ครุ่นคิดอยู่เสมอนั่นก็คือความเป็นไปได้ที่ว่าการขยายตัวครั้งใหญ่ของสรรพสิ่งหรือเหตุการณ์ Big Bang ซึ่งเป็นจุดกำเนิดเอกภพเนี่ยนะฮะอาจไม่ได้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะคือสมมติฐานว่ามันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมี Big Bang แล้วมี Universe มีเอกภพขึ้นมาณชั่วขณะสำคัญเพียงเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเมื่อราว 14,000 ล้านปีก่อนเนี่ยมันมีข้อสันนิษฐานทางฟิสิกส์ที่เชื่อว่าในขณะที่เหตุการณ์ Big Bang ของเราได้ให้กำเนิดเอกภพที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งก็คือมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆยังมีเหตุการณ์ Big Bang อื่นๆที่ให้กำเนิดเอกภพคู่ขนานจำนวนมากหรือพหุภพหรือมัลติเวิร์สเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยโดยเอกภพขนานนั้นอาจมีเงื่อนไขทางฟิสิกส์หรือกฎธรรมชาติแตกต่างออกไปช่างเป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจว่าการถือกำเนิดขึ้นของเอกภพหนึ่งเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตท่ามกลางพหุภพที่บรรจุเอกภพอื่นจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยก็ได้นั้นจัดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีกลไกบางอย่างที่คอยกำหนดควบคุมอยู่กันแน่ในทางกลับกันมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งมองว่าแนวคิดเรื่องที่เอกภพของเราดำรงอยู่โดยเป็นส่วนหนึ่งของพหุภพอันไพศาลนั้นคือเงื่อนไขจำเป็นที่ช่วยสร้างความเป็นไปได้ทางสถิติซึ่งจะเอื้ออำนวยให้เอกภพของเรามีมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้มากที่สุดศาสตราจารย์มาร์ตินรีสนะนักจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดว่าด้วยมัลติเวิร์สหรือพหุภพเนี่ยนะฮะมีมากกว่า1ยูนิเวิร์สเนี่ยได้อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวในบทความซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ The Conversationบทความที่เผยแพร่ในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์รีสบอกว่าสภาพการภายในเอกภพของเราเนี่ยยูนิเวิร์สเราเนี่ยรวมทั้งเอกภพอื่นๆถูกควบคุมโดยค่าคงที่พื้นฐานหรือ fundamental constants ซึ่งเป็นปริมาณในธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างค่าคงที่ Hubble หรือ H0 constant ซึ่งแสดงการขยายตัวของเอกภพด้วยอัตราเร่งเช่นค่าคงที่ความโน้มถ่วงหรือ gravity หรือ g หรือความเร็วแสงโดยแต่ละเอกภพจะมีค่าคงที่พื้นฐานซึ่งไม่เหมือนกันประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะก่อนหน้านี้มีการทดลองทางฟิสิกส์ที่ทำให้คนค้นพบว่าหากเราเปลี่ยนแปลงค่าคงที่อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำเนิดเอกภพของเราเพียงเล็กน้อยทั่วทั้งจักรวาลจะไร้สรรพชีวิตไปในทันทีดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ว่าเอกภพของเราไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเสียทีเดียวแต่มีกลไกที่สามารถให้คำอธิบายต่อสรรพสิ่งที่เป็นอยู่ได้จึงมีเหตุผลน่ารับฟังอยู่ไม่น้อยแต่การขยายตัวด้วยอัตราเร่งของเอกภพที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะทำให้มีห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลบางส่วนที่เราไม่สามารถที่จะสังเกตการได้ไม่ต้องพูดถึงพหุภพที่อยู่ภายนอกหรืออยู่ต่างมิติกับภพของเราด้วยแล้วนั้นยิ่งไม่สามารถจะตรวจสอบด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าความไม่แน่นอนของกฎทางฟิสิกส์ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นณช่วงเวลาของการกำเนิดจักรวาล นั้นสามารถเปิดทางให้เกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงที่มีจำนวนครั้งเป็นอนันต์ได้นี่คือประโยคสำคัญในบทความนี้ซึ่งหมายความว่าจะมีเอกภพใหม่ก่อตัวขึ้นหรือผุดขึ้นเกิดขึ้นคล้ายฟองสบู่ไปตลอดชั่วกาลปวสานอันนี้เหมือนเวลาคุณดูคุณต้มเมเนีย Ant-Man and the Wasp นะฮะแล้วก็ที่เราได้มีโอกาสทำความรู้จักแคง the Conqueror นะครับนำแสดงโดยนักแสดงผิวสีหมึกที่เล่นได้สนุกนะฮะและเล่นได้เป็นตัวร้ายอย่างเก่งกาจทำให้นึกถึงเรื่องนั้นนะที่เพิ่งไปดูมาซึ่งสนุกนะครับรีวิวไม่ดีแต่สนุก
ทฤษฎีสตริงธีอรีซึ่งเป็นแนวคิดที่มองว่าองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งในเอกภพไม่ใช่อนุภาคแต่เป็นการสั่นในมิติเดียวของเส้นได้บางๆขนาดเล็กจิ๋วได้เสนอความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีมิติอื่นนอกเหนือไปจากที่เรารู้จักกันอยู่แล้วโดยมิติพิเศษเหล่านี้อัดแน่นอยู่ด้วยกันจนเราไม่สามารถรู้สึกหรือสังเกตเห็นได้แต่การจับตัวเบียดชิดกันของมิติพิเศษในแบบต่างๆสามารถให้กำเนิดเอกภพจำนวนมหาศาลที่มีกฎทางฟิสิกส์แตกต่างกันออกไปได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากพหุภพจะเต็มไปด้วยความหลากหลายโดยสามารถให้กำเนิดได้ทั้งเอกภพที่มีวิวัฒนาการของชีวิตและเอกภพที่ปราศจากชีวิตอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงแล้วมีผลการศึกษาทดลองที่ตีพิมพ์ในวารสาร Physics Report เมื่อปี2019ที่ชี้ว่าการปรับเปลี่ยนค่าคงที่พื้นฐานทางฟิสิกส์บางตัวของเอกภพไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยทำให้โอกาสที่สรรพสิ่งต่างๆที่มีชีวิตเนี่ยจะได้ถือกำเนิดขึ้นเนี่ยลดลงจนเกือบเป็นศูนย์นะอย่างไรก็ตามการทดลองดังกล่าวพบความเป็นไปได้ที่มีอยู่น้อยนิดว่ามีเอกภพที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งกว่าเอกภพของเราเกิดขึ้นแต่โอกาสที่เอกภพซึ่งแรงไร้สรรพสิ่งของสิ่งมีชีวิตจะอุบัติขึ้นนั้นสูงกว่าอย่างเทียบกันไม่ติดความเป็นไปได้ที่หลากหลายของแนวคิดพหุภพทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มออกจะไม่ชอบใจกับแนวคิดนี้เท่าใดนักเนื่องจากความหวังที่จะพัฒนาทฤษฎีฟิสิกส์หรือแบบจำลองพื้นฐานทางจักรวาลวิทยาเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถอธิบายได้ทุกสิ่งต้องมาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแต่เราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงก็ควรจะเปิดใจให้กว้างต่อความเป็นไปได้ต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาพิสูจน์กันยาวนานเหมือนกับที่เราเคยใช้เวลานับร้อยปีกว่าจะทราบแน่ชัดว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะศาสตราจารย์รีสเขาระบุในบทความของเขาว่าการพิสูจน์ความถูกต้องของแนวคิดเรื่องพหุภพอาจจะต้องใช้เวลานานอีกหลายชั่วอายุคนเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีซึ่งก้าวหน้าพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการชนอนุภาคในระดับพลังงานที่สูงอย่างมหาศาลจนสามารถจำลองการเกิดบิ๊กแบงได้แต่เมื่อใดที่นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบกฎทางฟิสิกส์ยุคแรกเริ่มซึ่งกำกับควบคุมชั่วขณะของการเกิดบิ๊กแบงได้เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าพหุภพเป็นแนวคิดเลื่อนลอยที่มีเพียงความเป็นไปได้ทางอภิปรัชญาหรือมันเป็นทฤษฎีซึ่งเป็นจริงแท้สากลทางฟิสิกส์กันแน่นะบทความนี้น่าสนใจมากทีเดียวในที่นี้เราพูดถึงว่าถ้ามันมี fundamental constant ซึ่งดำรงอยู่ซึ่งมันเป็น constant ซึ่งพิสูจน์ออกมาในเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ตามที่ผมได้อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยนะเรื่อง g เรื่อง c เรื่องตัวเลข h 0อะไรที่ว่าเนี่ยซึ่งอันนั้นก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าสนใจเนี่ยนะรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยถ้ามันมี fundamental constant ซึ่งมันเป็นอยู่ในเอกภพของเราเนี่ยจักรวาล นี้เนี่ยถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยน fundamental constant ต่างๆเหล่านั้นไปเพียงเล็กน้อยและทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรืออาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้และมันเป็นสิ่งชีวิตซึ่งวิวัฒนาการไปในทางซึ่งแตกต่างจากที่เรามีอยู่ในเอกภพนี้เนี่ยเสร็จแล้วมันเชื่อมโยงไปกับความเป็นจริงที่ว่าโอกาสที่ fundamental constant มันจะเป๊ะขนาดที่สร้างสิ่งมีชีวิตขนาดนี้มันมีโอกาสน้อยมากเพราะฉะนั้น by deductionสรุปมาจากไอ้เล่าๆมาแค่นี้ก็คือว่าถ้าเกิด fundamental constant มันจะตรงในระดับที่สร้างสิ่งมีชีวิตในเอกภพนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีหลายๆเอกภพไม่งั้นมันไม่มีทางที่มันจะเกิดสถานการณ์ที่พอเหมาะพอควรในแบบที่โดยสถิติแล้วเนี่ยเอกภพเนี้ยมี fundamental constant ซึ่งนำมาสู่สิ่งมีชีวิตซึ่งเรามีอยู่ในวันนี้มนุษย์เนี่ยมันอยู่เพียงแค่ดาวดวงเดียวหรือมันมีอีกหลายดวงหรือมันมีอีกหลายเอกภพคือถ้ามันมีหลายเอกภพมันก็ไม่ใช่เอกภพมันคือพหุภพแต่ถ้าเกิดมีหลายเอกภพผมก็ยังต้องเรียกไอ้เอกภพที่ผมอยู่ว่าเป็นเอกภพไม่ใช่เหรอเพราะว่าถ้าผมใช้คำว่าพหุภพมันก็คือหลายๆเอกภพมันก็เป็นพหุพจน์หรือ plural แต่มัน plural ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเอกภพเดียวหรือมัน plural ได้ถ้าเราใช้จินตนาการ string theory แต่ทั้งหมดนี้อาจจะไม่มีจริงเลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเลยก็ได้ไอ้ทั้งหมดนี้ที่เราพูดถึงกันมันอาจจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็มีแค่นั้นแล้วก็มาจากการสร้างขึ้นมาของ an all omniscient supreme being ก็ได้ใช่หรือไม่ใช่
มันจะเป็นอะไรก็ได้จริงๆเราก็ไม่รู้